เวียนี่ประกาศแต่งเลยที่ว่านะจริงเนาะคุณเล็กดาวค่ะส่วนตบท้ายเลยนะคือคุณพ่อของล็อกกี้นะคะค่ะจำไม่ได้ที่เคยมีเรื่องกับดีเจวาสุนะคะก็มาร้องเพลงคนเพลงนะคะจริงๆคอนเซ็ปต์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็คือเขาชอบไปเที่ยวทะเลนะคะแล้วก็เลยคิดแบบว่าไหนๆก็จะปลายฝนต้นหนาวแล้วอยากจะส่งความทุกข์ความกังวลใจของคนไทยความเครียดไปกับอากาศร้อนๆนะคะแล้วก็รับความทุ่มทุ่มกับฝนก็เลยเป็นขอบรักมาล้านลานะคะเป็นคอนเสิร์ตที่เขาจัดเองทำเองหมดเลยนะพ่อแม่เป็นคนแบบว่าจองสดแบบว่าจองสกาล่าทำวงทำบัตรเออมาทำครอบครัวเลยชายที่บ้านนะเขาชื่อออกแบบท่าเต้นอะไรดีๆพีอาร์ก็เป็นคนรู้จักการเนื้อเนี่ยก็ว่ากันไปค่ะก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งหน้าแผ่นเทียนเบียร์ก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ก่อนละกันเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะนำไปเข้าการกุศลด้วยมูลนิธิของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะคะค่ะค่ะค่ะบ้าก็ไปต่อจริงค่ะจะเป็นยังไงแล้วแบบเล่นขั้นแต่ที่สองที่สามจบพอดีจบพอดีจบมหาชีวิตจ้าจบพอดีแล้วหรอกนะสามปีแล้วไม่จบไอ้ยังไม่จบเลยนิดเดียวเด็กๆนึงเลยติดวิชาหนึ่งรอรักอยู่ค่ะว่ากันไปนะคะตอนนี้เราพักเบรกกันดีกว่านะคะช่วงหน้าเรามาดูละครแม่ชีสองเรื่องสองรสอนุแม่นาพระขนงโฮมเต้นัดกับอาเขาเปิดให้เอ็กแซกเขาเปิดให้ไปเก็บภาพจะเจอไหมดูว่าเมื่อวานนั่งรถเมล์ผ่านมาปีป้ายแม่นาอาก่อนไม่ใช่มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครได้ดูโปสเตอร์นะคะก็คืออันนี้เป็นหน้าคุณนะอาจะทำหน้าหรือว่าแต่ว่าเอ็นโดฟินมากนะคะบอกว่าโอ้โหตั้งแต่วันแบบอารมณ์อะไรจะแบบว่าเราร้อนยั่วยวนปวดใจกันขนาดนั้นจริงๆคือมอนสเตอร์หนึ่งนะคะส่วนเนี่ยนางหน้าก็อีกอันหนึ่งก็นะคะเมื่อวานเขาเปิดไอ้นี่อะไรนะฮีโร่พันลักสรุปเขาเป็นเอ็กเมนเมืองไทยนะจะพูดถึงว่าคือมีนี่นะภาพโปสเตอร์อันหนึ่งทำเนี้ยคุณคุณมาคุณอาทำเนี่ยนี่เอ็กเซนหรือเปล่าแซว
คนยืนนะนะครับอุ้งหวานเขาเปิดฮีโร่พันลักแฟนคลับแน่นมากต้นกระดิวเขาเล่นเป็นเอ็กเมนเลยฉีดสารเข้าไปแล้วก็กลายแบบมีพลังอย่างเงี้ยเดี๋ยวได้ดูนะคะพรุ่งนี้ดูเจอไปก่อนในทีวีคุณไลฟ์ละกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้านะคะเรามาดูบรรยากาศเขาเปิดรอบซ้อมใหญ่ค่ะสำหรับละครเวทีทั้งหน้าแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะละครเวทีเหมือนกันใช่อินพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนะเรื่องนันทาเออนะคะถ้ายังจำกันได้ปีที่แล้วเขาเอานันซ้ำมาไงตลกตลกคราวนี้เขาก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะคะนันทามีศิลปินดาราไปมากมายเลยมีบอลลูนมีพี่อ้นสีพันธ์ด้วยค่ะคราวนี้เราพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะขวัญกำลัง